วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเล่าเรื่องดินในถิ่นไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่งาน70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อที่จังหวัดราชบุรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ลัยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ภายใต้ชื่องาน70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อณคลองบาง200ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะจากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานขุดลอกคลองบาง200ของหน่วยทหารช่างและร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝดกับประชาชนในพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำและสินค้าโอท็อปจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดนิทรรศการของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนิทรรศการหญ้าแฝดโดยมีนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยนางสาวเบญจพรชาครานนท์รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโครงการบูรณาการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำคลองบาง200แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนและประเทศชาติให้มีใช้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ